เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15:12 เฮวันยืนยันชาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้พร้อมขอความเห็นใจครอบครัวผู้เสียชีวิตขณะที่เงินกองทุนโควิด-19 ทะลุ20ล้านบาทแต่ขอแก้ระเบียบบางข้อก่อนนำมาใช้15:20ปารีณาเผยลาประชุมกรรมาธิการปปช.แล้ว3ครั้งเหตุสถานการณ์โควิด-19 หนักขึ้นชี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ควรเห็นแก่สังคมเว้นประชุมได้เว้นไปก่อน15:37ผู้ว่ากทม.รับมอบเฟกชิลด์และน้ำดื่มสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานป้องกันโควิด-19 ขอคนกทม.ร่วมมือลดเชื้อ15:46ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นกับพ่อเลี้ยงเด็กหญิง9ขวบหลังเด็กหญิงเข้าแจ้งความคายความลับเห็นฆ่าแม่ฝังดินนาน 4-5 ปีล่าสุด 15:54 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่จุดคัดกรองชี้แจงมาตรการเปิดปิดเมืองปัตตานีกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ขณะพบผู้เสียชีวิตแล้ว1รายส่วนจังหวัดยะลามีผู้ป่วยสะสม41รายผู้ป่วยรายใหม่3รายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup